เออเออเออโอ้โหสีข้างหน้ากระโดดข้างหลังทิมอีกดู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 อย่ามาไอ้พวกบ้าเอ้ยเรามาดูความสัมพันธ์ตัวละครกันหน่อยนะครับในโลกที่ไม่มีใครรู้จักยูคิมุระเขาก็ยังคงศรัทธาและก้าวหน้าต่อไปด้วยหอกที่เขาเชื่อมั่นที่นี่ไม่มีอะไรให้ป้องกันไม่มีบ้านไม่มีแคว้นไม่มีแผ่นดินเขาต่อสู้อย่างอิสระและเชื่อมั่นในหัวใจของตนเองแล้วนี่ข้ามัวทำอะไรอยู่เนี่ยเป็นพี่ชายแท้ๆแต่กับเทียบน้องชายไม่ได้เลยไม่ข้าไม่เห็นด้วยหรอกนะซุนเซ็กพี่ชายข้าเป็นคนที่มีเสน่ห์ใจกว้างทั้งกล้าหาญและเก่งกาจไม่มีทางที่ข้าจะเทียบเขาได้เลยน้องชายอย่างข้าเทียบเขาที่เป็นพี่ชายไม่ได้เลยข้าใช้ชีวิตโดยเชื่อว่าความคิดเราคงจะต่างกันคงเพราะลำดับการเกิดของเราต่างกันท่านได้ให้มุมมองที่แปลกใหม่สำหรับข้าหวังว่าท่านจะเห็นมุมมองของท่านในฐานะพี่ชายโนบุยากิมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่ข้าจะได้เห็นจากมุมมองของน้องชายโอเคครับผู้ชมทุกคนเราจะมาเล่นเกม Warrior Orochi ภาคที่4ภาคที่7กองกำลังกบฏเอาชนะกองทัพโอดะอิมากาวะโยชิโมโตะและอ้วนเซี่ยวได้มาเป็นพาราบิดทำให้พวกเขาลดความแข็งแกร่งของกองทัพโอดะลงได้สำเร็จและยังได้ข้อมูลที่สำคัญอีกด้วยโอดะโนบุนากะกำลังตามหากำไรที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เขาก็ส่งฟูมะโคโทโร่นินจาที่เป็นพาราพิสของเขาโฮโจเพื่อค้นหาในแต่ละแคว้นทันใดนั้นก็มีรายงานพบเห็นฟูมะโคโทโร่ก็เข้ามาถึงโนบุนากะอาจจะเข้าใกล้กุญแจสู่พลังกองทัพกบฏจึงรีบมุ่งหน้าไปหาฟูมะโคโทโร่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วโอเคก็อย่างที่ว่าไปดูเหมือนว่าฟูมะตัวปัญญาตัวประหลาดจะยังอยู่ที่นี่แหละนะเขายังชั่วนะที่มาทำเวลาใช่เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมท่านหญิงกวนอิงผิงท่านซีหลงขออภัยที่เรียกท่านมาอย่างกระทันหันเนอะไม่เป็นไรนี่เป็นสิ่งที่ท่านซีหลงฝึกฝนข้ามาแล้วไม่เลยข้าต่างหากที่ได้รับการฝึกข้าคิดว่าท่านพบแล้วให้แข็งแกร่งมากต้องขอบคุณท่านหญิงกวนอิงผิงที่ให้เราได้แสดงฝีมือข้าได้ดูการฝึกของพวกท่านแล้วนะเพราะได้ทั้งคู่ทำให้ข้าทับใจมากเลยคิดว่าท่านทั้งคู่มีศักยภาพมากทีเดียวจริงๆแล้วข้าได้ยินว่ามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอยู่ข้างเรานะการต่อสู้กับนินจาฟูมะไม่ใช่เรื่องง่ายโฮโจน่าจะแข็งแกร่งและน่าแกร่งขามไม่แม้จะไม่มีอุจิมะสะเพื่อที่จะเปิดเผยความลับของโนบุรากะข้าอยากจะให้พวกท่านทุกคนพยายามอย่างเต็มที่เจ้าค่ะให้เป็นหน้าที่ข้าเองได้โปรดวางใจเถอะให้ตายเถอะผู้สูงส่งอย่างข้าทำไมจะต้องมาเสี่ยงตายเช่นนี้ด้วยกันล่ะน่าน่าอย่าถือสาเลยนะสหายขอแค่ทำให้ดีที่สุดก็พอไม่ว่าจะเป็นยังไงครั้งนี้เขาก็จะพบกับฟูมะได้อย่างง่ายดายหวังว่าโชคจะยังเข้าข้างเราอยู่ไปอู้เพียบเลยอีฮัจจาโอ้ติดอะไรฮัจจาโอ้ยโอ้ยเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินเ
เอ้า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 โอ้เพียบเลยเว้ยโอเคหลบไปไหนรอด้วยจ้าแล้วชึบ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 เงี้ยโอ้ติดอะไรเออฟูมะอยู่ไหนโอ้เอาด้วยเอาด้วยแยกลากเว้ยนี่นินจาของแท้ไม่โดนไปไหนแล้ววะโอ้โหมีสองกองทัพด้วยเอามาไปไหนละอยู่นี่เองทำไมอึดกว่าชาวบ้านเขาเอาไปชื้อจะหายไปไหนแล้วโอ้โหโถเอ้ยพี่ครับพี่อย่าใช้ขวานจะได้ไหมโอ้ยว่าจะตายเราไปพวกปีศาจอย่างนั้นเหรอทางไหนเนี่ยโอ้สีเหลืองคองมาเอาโอ้ยมาบวกเอาหรอนี่มาดิเอาบัฟอยู่คนเดียวนะบัฟอยู่คนเดียวนะเองเอาหายไปอยู่ไหนวะนั่นเอ้ยโ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 อ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยใจเย็นเบาได้เบาโอ้โหหนักหน่วงและรุนแรงโอ้ยอะไรไม่รู้โอ้ยมันนะมันแบบว่ามันโหดเหลือเกินเอาไปหายไหมหายไปจากโลกนี้ซะโอ้ยตีอยู่คนเดียวขอตีบ้างไม่ได้อะฮะโหดนักไปไหนละเอาโอ้ยเดี๋ยวดิดูดิดูไปตีอยู่คนเดียวบายอยากจะเจอกันเลยเก่งเหลือเกินไหนข้ามอะไรไปไหนแล้ววะโอ้โหสีเหมือนกันด้วยมองยากจริงเอาไปโดนเฮ้ยไอ้ยาเฮ้ยหมดทีไหนนั่นบัฟอีกแล้วเคลียร์ก่อนเฮ้ยอย่าบัฟเว้ยโดนไหมเนี่ยเอ้ยไม่โดนเลยอ่ะเอาอีกทีอีกสักทีหนึ่งโอ้เนี่ยบัฟอันนี้ไม่ใช่บัฟอันนี้บัฟโอ้ยโอ้โหลิหลิงฉีโอ้ยเฮ้ยทำไมโหดจังตีไม่มีพักบ้างเหรอโอ้โหแต่ละคนเดียวมาเนี่ยตายซะเฮ้ยโอ้ยโดนอะไรวะใจเย็นโอ้ยโอ้โห
สีข้างหน้าก็โดนข้างหลังทิ่มอีกดูอย่ามาไอ้พวกบ้าเอ้ยแล้วทำไมซูมขาวะเนี่ยวัดมันบั๊กแหละมาแล้วโว้ยตรงนี้ไข่แฮ่เออย่าเชิบไว้ติดอะไรลงอยากมีสกิลตีรอบทิศจะมีไหมชอบตีหลังพอหันหน้าก็โดนข้างหลังตีเออดูมาแล้วล้อมาแล้วเราไปเฮ้ยโอเคโหอยู่ไกลยังปล่อยผ่านละกันเควสทำไมมันอยู่ไกลอย่างนั้นบ้างน่ะเหมือนขึ้นหัวขึ้นถังขึ้นหัวขึ้นท้ายอันนี้ก็ไม่เกี่ยวปล่อยผ่านอยากบั๊บไปเลยไปละเคลียร์เควสก่อนเอาหายไปแล้วโอ้โหเควสเราบัตโถเอ้ยอย่าเอาแห่หัวป๋ามาเฮ้ยเยอะจริงอุตส่าห์วิ่งมาไหนท่านแห่หัวป๋าท่านมีปัญหาอะไรโอ้โหจริงอย่ามาเข้ามาเด้โอ้ยสตันนานซะด้วยโดนนี่หน่อยเป็นไงตายไหมยังไม่ตายด้วยอึดจัดเออระบายอย่าโอ้โหเอาเชียวเอาด้วยอย่าพึ่งบัฟจนได้โธ่เว้ยเข้าไปเอาไม่โดนเฮ้ยโอเคตียากตีเย็นจริงเฮ้ยโอเคทำไมมันเยอะจังล่ะทหารลบหน่อยครับโหหลายที่ซะด้วยมาโฮโจจงว่ารวมกันซะโคตรแรงเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่เอ้าคนละตัวโอ้โหไอ้ฟูมะเองเอาไปเลยละกันท่าใหญ่ยกให้เอ้าเวอร์อัพไปดิไม่ตายด้วยตัวปลอมนะเนี่ยยังอึดขนาดนี้เอ้าฮ่าอ้าวตัวจริงเหรอเวนฝั่งนู้นมั้งโอเคร้อยกว่าเมตรเหมือนเป็นชาติเลยยินดีที่รู้จักทั้งนี้ทั้งนี้มึนหัวมากทั้งนี้แล้วก็มาเอ็งเอาโอ้อย่าบักเออฮ่า
เอาโอ้ยเอาเด็กโอ้ยมาคิดจะสู้เหรอโอ้ยเจ็บโอ้ยใครตีสตูมขายอ่ะเป็นอะไรวะไม่อยากให้เห็นเหรอจะขี้เหนียวไปถึงไหนมาฮึเอาแยกล่างกูก็แยกได้นะเว้ยตายสักทีเดี๋ยวท่านไหยะควะอยู่ไหนตายไปได้หรออ่าโอ้ยเหนื่อยจังทาคิดะชินเก็นทำไมตัวป้อมจังชื้อ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 เอาดิไอ้อย่ามาตีในท่านกูเจอบอสแล้วโย่ลบไปโอ้โหเยอะจังเว้ยตรงนี้ขอสักหน่อยแล้วกันอย่าก็อัพลัวครับเอาโอ้บักทุกทีโอเคเราไปเราไปจัดการมันซาโอ้ยอย่าเราไปสีฟ้าสีเหลืองสีแดงเยอะแยะเต็มไปหมดไหนเองใช่ไหมตัวจริงแน่ป่ะวะตัวจริงหรือเปล่าฮึมาเฮ้ยลุกโจนนี่อย่าไม่ตายด้วยอึดมากเอ้ยแยกล่างไปลุกฟาดไม่แรงเลยท่านี้แรงกว่าเยอะโอเคใจเย็นใจเย็นจะตายแล้วมันจะตายแล้วแค่นั้นแหละเกมจบแล้วถึงเวลาที่เจ้าจะต้องบอกทุกอย่างที่เราอยากรู้เจ้าไม่อาจจับลมได้หรอกหนีไปแล้วล่ะมาโถกอะไรตามไปดิเอาเถอะเราชนะการต่อสู้คุ้มตรงไหนว่าเรามาหามันไม่ใช่หรอไอ้ฟูมันอ่ะเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครก็ได้อธิบายหน่อยสิข้าต่อสู้จะเชื่อว่าท่านพ่อแต่ตอนนี้ข้าแพ้แล้วข้าควรจะทำยังไงต่อไปดีทำใจมั้งตอนนี้ถึงเวลาที่ท่านจะบอกเราแล้วว่ารู้อะไรบ้างก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษถ้าคิดว่าโคทาโร่กำลังตามหากำไรนายท่านของเราเห็นด้วยกับความตั้งใจของโนบุระกะนั่นคือสิ่งที่เรารู้เราติดตามท่านพ่อเพราะข้าเชื่อในตัวของเขาแต่หากใช้กำลังนั่นจะทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายถ้าอย่างนั้นเราก็จะไม่สามารถต่อสู้กับพร้อมกับโอดะได้พาข้าไปกับท่านนะข้าต้องการยืนยันเจตนาของท่านพ่อมันก็คงไม่ง่ายหรอกนะถ้าเจ้าอยู่กับข้าเจ้าอาจจะต้องสู้กับอุจิมาสะข้าเข้าใจดี
มีแต่ความมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะหาคำตอบจากท่านพ่อได้งั้นข้าก็จะไปกับท่านข้ากังวลเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นข้าร่วมมือกับโนบุรากะไม่ได้หากยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ข้าก็แค่ติดหนี้องค์หญิงเท่านั้นแหละนะมีคนที่ข้ารู้จักอยู่ฝั่งนี้ด้วยเพราะงั้นจะขอบคุณมากเลยหากท่านจะรับข้าไว้ด้วยนะดีข้าเข้าใจพวกท่านแล้วและยินดีหากท่านจะเข้าร่วมกับเรานักรบยิ่งมากก็ยิ่งดีตอนนี้เราสามารถต่อสู้ไปพร้อมกันเป็นฝ่ายเดียวกันได้แล้วดีใจจังเลยที่อยู่ข้างเดียวกันพลังที่ลึกลับกับกองทัพนั่นมันคืออะไรกันดูเหมือนพวกเขาจะไม่ได้อยู่กับโนบุนากะก็จริงอยู่ที่เราไม่อาจเข้าใจสิ่งที่โนบุนากะต้องการแต่ความลึกลับนั่นมันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนที่ข้าไปลาดตระเวนเป็นครั้งแรกที่ข้าได้พบกับพวกเขาเลยนะอย่างน้อยๆข้าก็คิดว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกท่านหญิงไข่ยะฮายาคาวะเลดี้ฮายาคาวะท่านหญิงฮายาคาวะนะนะโคนเต็งเอ้ยแฮหัวป่า3ตัวแล้วได้เอเวอร์นี่ขนาดผมไม่เจ็บไม่เก็บพวกไอ้นี่แล้วนะพวกเจ้าหน้าที่อ่ะที่มันอยู่เพียบเลยอ่ะขนาดนี้ยังได้เออีกอ่ะโอเคไม่เป็นไรนี่อะไรของใครวะเนี่ยโอเคช่างมันไปขายทิ้งให้หมดเบล1ทำไมกาเซียนน้อยจังมาไหมท่านห่วงเจ้งท่านมาทำอะไรที่นี่เนี่ยข้าคิดว่าท่านอยู่กับอยู่ในปราสาทกับท่านเราปีนะจริงๆแล้วข้ากำลังปราสาทนั่นกำลังถูกโจมตีโดนมูรกะข้ามาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือว่าไงนะข้าหลบหนีออกมาได้แต่สถานการณ์ก็ยังอันตรายต้องขออภัยด้วยแต่รีบไปช่วยเลยได้ไหมแน่นอนขอรับข้าได้ยินมาว่าเล่าปีอยู่ในอันตรายงั้นเหรองั้นข้าไปด้วยแล้วกันนะท่านน่ะเหรอเอาเถอะคงจะไม่กลัวหรอกนะงั้นเราก็เรียบไปกันเถอะเราต้องสร้างความเจ็บปวดให้กับโอดะนะนะก่อนนะจบโอเคข้าขอจบเพียงเท่านี้ดีไหมเดี๋ยวก่อนนะมันมีนี่ไงเขาเรียกอะไรนะเป็นความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆนะครับโอเคมาดูกันท่านชินเกนข้าดีนะว่าท่านคือผู้ศรัทธาในการเขียนของซุนบูว่องไวดังสายลมเงียบสงบดังพื้นป่าดุดันดังไฟมันคงดังภูเขาจากตำราพิชัยยุทธของซุนบูข้อความยังมีต่อนี่รอบรู้ดังเงาเคลื่อนไหวดังสายฟ้าแล้วท่านต้องการจะคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์เก่าๆหรือวิธีบังคับบัญชากองทัพกันล่ะต้องขออภัยแต่สำหรับข้าแล้วกลยุทธ์ทางการทหารไม่ใช่สิ่งที่จะมาคุยกันได้ต้องปฏิบัติจริงเท่านั้นในสงครามจงฝึกฝนการหลอกลวงและเจ้าจะประสบความสำเร็จมีสมาธิกับการแบ่งกำลังตัดสินใจตามสถานการณ์สนามรบนั้นไม่แน่นอนเกินกว่าทฤษฎีจะเข้าใจแต่ข้าอยากจะพูดคือข้าอาจจะเอาปัญญาของข้ามาเทียบกับท่านบนกระดานเกมเข้าใจแล้วท่านต้องการอภิปรายเรื่องกลยุทธ์บนกระดานเกมข้าขอยอมรับความท้าทายนั้น
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยละกันนะครับแล้วไว้เจอกันหน่อยพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ปาราจ้าบ๊ายบาย